เป็นที่รู้กันดีว่าการมี c u s t o m e r i n s i g h t จะทำให้เราสามารถทำแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้นรวมถึงการสื่อสารได้แม่นยำและนั่นทำให้หลายาธุรกิจพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะเอามาทำา Customer Insight ์แต่โดยวความเป็นจริงแล้วเราจะพบว่าคัสเตอร์เมอร์ไซ์หลายอย่างนะครับอาจจะไม่สามารถทํางานได้เกิดประโยชน์จริงรวมถึงหลายๆครั้งเราจะพบว่าข้อมูลมากมายอาจจะนําไปสู่อินไซต์ที่ใช้งานไม่ได้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอินไซต์ที่ใช้งานไม่ได้มันเป็นอย่างไรจะมาคุยกันในประสยน์ี้กับนัทพัฒน์อคอมคุยเฟื่องรองรรธุกกิจและละาตดคับ ก่อนที่จะคุยว่า i n s i g h ์ไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่า Customer Insight กับ Customer Data ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน Customer Insight ก็คือการแปลความหมายจาก Customer Data นำไปสู่การตีความและเราจะใช้ประโยชน์จากการตีความนั้น,น่ะเพื่อให้เกิดการกระทำนะฮะในเรื่องของการตลาดหรือการตัดสินใจต่อไป คัสเตอร์เดต้าก็คือพวบบรรดาข้อมูลต่างๆที่ธุรกิจเก็บมามาเช่นลูกค้าคือใครลูกค้าอายุเท่าไหร่ลูกค้าซื้ออะไรลูกค้าซื้อปริมาณเท่าไหร่สอยซื้อบ่อยแค่ไหนบิลลิ่งเป็นเท่าไหร่คลิกมาจากไหนลูกค้ากดอะไรเข้าหน้าไหนสู่หน้าไหนเป็นต้นนี่คือบรรดาสิ่งที่เรียกว่า Data เราเก็บข้อมูลมานะครับซึ่งมันจะมีการประมวลผลต่อไปแล้วพอเราประมวลผลเราก็จะนํามาตีความนั่นแหละว่าการที่ลูกค้าเลือกซื้อสีดํามากกว่าซื้อสีแดง มันแปลว่าอะไรการที่ลูกค้ารอแทนที่จะซื้อวันนี้และรอไปอีก10วันและเลือกใช้คูปองมันสะท้อนว่าอะไรมันแปลว่าอะไรนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า i n นไซต์ซึ่งอาจจะแปลว่าลูกค้ามีความ s เซน i ิ i ีฟกับเรื่องราคาเพราะฉะนั้นการมีส่วนลดเข้ามาจะช่วยกระตุ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้เร็วขึ้น ซึ่ง này, อินไซต์นี้อาจจะนําไปสู่การทําแคมเปญว่างั้นเราทําลดราคาไหมหรือเราควรจะแจกคูปองให้กับลูกค้าเป็นต้นหรือถ้าเกิดเราเข้าใจว่า,าลูกค้าคนนี้เนี่ยเลือกซื้อสินค้าสีนี้มากกว่าสีนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะ1ลูกค้ามีความชื่นชมและชื่นชอบศิลปินบางคนถึงศิลปินเนี่ยคนนี้ชอบใส่ชุดสีนี้ อันนี้ผมแบบเห็นภาพไปแล้วว่าเป็นการตีความนะหรือบางคนบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือเพราะลูกค้าคนนี้เป็นคนที่มีเรียกว่าความพึงพอใจต่อสีดํามากเป็นพิเศษอ่ะเราก็จะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอนาคตถ้าเกิดว่าลูกค้าคนนี้เข้ามาในร้านเราก็จะเลือกเสื้อผ้าสีดํามานําเสนอให้กับเขาอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เร,เรียกว่าการแปลความหมายจาก customer data customer data เห็นว่าลูกค้าซื้อสีดําเยอะ แต่เราต้องแปลอีกว่าการที่ลูกค้าซื้อสีดำเยอะแปลว่าลูกค้าน่าจะชอบสีดำและครั้งหน้าเราก็อาจจะนำสีดำไปให้เขาเขาก็อาจจะซื้อเยอะขึ้นเป็นตน้นแต่ผมว่าน่าจะนะครับเพราะมันไม่ได้การตีว่าการที่เขาซื้อเยอะในสมัยก่อนแปลว่าเขาชอบนะม่ได้เกิดขึ้นเช่นเขามีไปซื้อไปให้บริษัทหรือเขาซื้อไปเพื่อใช้ทํางานก็ได้เหมือนกันใช่ไหม ตรงนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า actionable insight นะฮะเวลาเราเรียน customer insight เนี่ยจะบอกว่าสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องมีสิ่งที่เรียว่า actionable insight actionable insight คือเมื่อเรามีสมมติฐานแล้วสมมติฐานนี้นำไปสู่การกระทำไะได้บ้างเราสามารถที่จะเอามันไปประยุกเพื่อทำอะไรบางอย่างในการตลาดได้ไหรือไม่เช่นเราจะออกแคมเปญเราจะทำการสื่อสารได้ดีขึ้นเราจะสามารถออกโปรโมชั่นได้ดีขึ้นไหมนะครับแต่มันก็จะมีสิ่งที่เร,เรียกว่า non actionable insight นั่นไอชอตไดเบิลอินไซด์เนี่ยก็ถ้าเกิดเราพูดแบบตามความหมายก็คือว่าอินไซด์ที่เกิดขึ้นหรือการสังหารที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเอาไปใช้ทํางานได้ซึ่งการที่มันเอาไปทํางานไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นเพราะหนึ่งอินไซด์ที่ว่าเนี่ยมันกว้างเกินไปมันกลางเกินไปหรือมันเป็นการสรุปที่ไม่มีรายละเอียดแล้วก็เราทําให้คิดอะไรต่อไปได้ตัวอย่างเช่นเราเห็นข้อมูลว่าลูกค้าเนี่ย มีการพูดถึงราคาสินค้าเยอะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ย,อยงั้นแปลว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสําคัญกับราคาซึ่งก็โอเคก็จะมองไงก็ได้เราบอกว่าโอเคการที่เขาพูดเยอะก็แปลว่าเขาคงให้ความสําคัญกับราคาแต่แล้วให้ความสําคัญในแง่ไหนลูกค้าคิดว่ามันแพงไปหรือคิดว่ามันคุ้มค่าหรือคิดว่ามันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่มันไม่ได้บอกพอไม่ได้บอกปุ๊บกลายเป็นว่าแล้ว แล,แล้วเราต้องทำอะไรต่อละ่ะแล้วเราจะทํำยังไงดีอะเราจะเราจะขึ้นราคาไหมหรือเราจะลดราคาแล้วลดราคาเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราเราเห็นภาพว่าพอมันเป็นข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนการตีความก็เลยยากและพอการตีค,คาตอบที่ได้การตีความมามันก็เป็นคําตอบที่อาจจะเอาไปนําไปสู่การทํางานจริงยากนั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า actionable insight กับ non actionable insight มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เวลานักการตลาดเนี่ยวางแผนเรื่องของการหา customer insight ก็ต้องมีการออกแบบกันดีๆนะ run คือสิ่งที่คนที่ทำงาน market research เนี่ยก็จะมีการออกแบบ Questionnaire ว่าเราต้องถามอะไรเพื่อให้เราได้ n s s i h t ์อะไร n s s i h t ์ inside เหล่านี้มันจะ ทำให้เราทํางานได้อย่างไรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราได้อินไซต์มาปรากฏว่าทํางานต่อไม่ได้มันก็เรียกว่าเสียโอกาสถูกไหมเราก็ต้องมีแบบว่าโอเคมันเปลืองเงินในเรื่องของการทำรีเสิร์ชเปลืองเงินในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆมาแล้วก็นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในยุคป,ปัจจุบันซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยก็เรียกว่าทุ่มเงินในการทาพวกคัสเตอร์เมอร์กันไปนะครับพยายามมีข้อมูลให้เยอะมากแต่สุดท้ายข้อมูลเหล่านั้นนําไปสู่อินไซต์ที่ มันทํางานต่อไม่ได้หรือทํางานต่อได้แล้วมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นักมันอาจจะแบบไม่ได้ทําให้เห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการคิดก่อนนะถ้าเกิดเราไปนักการตลาดเราก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะเราเราจะเอาทําอะไรนะเราจะทาอะไรแล้วเพื่อจะเอาทํอย่างนั้นต่อได้ แอคชั่นเ l e i n s อ g อินไซ์ที่ได้ควรจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากเอาไว้แล้วก็รอไปคิดกันต่อแล้วกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยแล้วกันและติดตามกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ